โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลองดูทางฝั่งของเด็กซูดีแอคกันนะฮะคุณผู้ชมมาก็นะครับเด็กนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายมากนะครับแล้วก็คอมโบเนี่ยจำไม่ยากเลยนะอันนี้เนี่ยมือผมมี5ใบนี้เนาะก็เริ่มเลยครับผมใช้พอร์ตออฟดีไซน์ครับแบนิช10จั่วมา2นะครับผมจั่วมาได้แรมเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะแรมกับทรูเบสเนี่ยมันเป็นคอมโบคู่กันครับผมลง True Base ไปแบบปกติเอฟเฟคของ True Base นะครับทิ้ง Zodiac 1ใบแล้วก็จั่วการ์ด1ใบนะครับจั่วได้ Lightning Storm มาเนาะจากนั้นครับผมทำการ Exceed นะครับให้ทุกคนเนี่ย Exceed เป็นฝั่งของ Shark Knight ครับเอฟเฟคของ Shark Knight ครับทำการถอด1วัตถุดิบครับเพื่ออัญเชิญ1ตัวจากสุสานครับผมอัญเชิญแรมกลับมานะฮะแล้วผมก็ Exceed ทับครับเป็นทางฝั่งของ Hammer กองไว้ก่อนครับเพื่อเติมไส้เฉยๆครับเติมไส้ Exceed เฉยเนาะผมก็ทับเป็นทางฝั่งของ Zodiac Dryden ครับมาแล้วครับเอฟเฟคของไดเดนครับถอด1ยิงครับให้ทุกคนเนี่ยยิงแรมของตัวเองทิ้งเลยนะถามว่าทำไมต้องยิงแรมครับเพราะว่าแรมเนี่ยมีเอฟเฟคคือเมื่อถูกยิงครับมันสามารถชุบได้1ตัวครับผมก็เลยชุบทางฝั่งของชาร์คนายกลับมาครับจากนั้นครับผมเอ็กซีททางฝั่งชาร์คนายต่อเป็นไทเกอร์มอร์ต้าครับแล้วผมใช้เอฟเฟคของไทเกอร์มอร์ต้านะไทเกอร์มอร์ต้าเนี่ยถอด1วัตถุดิบนะครับแล้วก็เลือกมอนเตอร์เอ็กซีทเรา1ตัวครับเอาการ์ดแอนซูสานเนี่ยมาตรวจวัตถุดิบให้ได้ผมก็คือเติมวัตถุดิบให้ไดเดนเนาะปกติเนี่ยถ้าเทิร์นแรกเราตั้งบอร์ดไดเดนเนี่ยตัวเดียวก็จบแล้วนะครับสำหรับซูดแอกนะแต่ว่าเทิร์นนี้ผมมีชุบชีวิตพอดีผมก็เลยชุบเอ็กซีดมานะครับชุบเอ็กซีดมาตัวหนึ่งแล้วผมก็เอ็กซีดที่เหลือกลายเป็น Number F0 Hope Future ครับแล้วก็ทับเป็น Hope Dark Future นะบอร์ดนี้โหดจัดแล้วหมอบพอไปเดอะเกมไว้ครับบอร์ดนี้โหดจัดปกติเนี่ยซูดแอกเนี่ยตั้งเทิร์นแรกเนี่ยน่าจะได้แค่ตัวเดียวคือไม่ Hope Future ก็ไดเดนนะครับตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมที่เราเล่นกันเนาะแต่ว่าอันนี้มาเรามีชุบชีวิตพอดีมาทั้ง2ตัวเนี่ย GG เลยครับไอตัวเนี้ยถอด1ยิงได้ตัวนี้ในเกจเอฟเฟคมอนแล้วก็ควบคุมได้เดี๋ยวดูนะว่าโดนยังไงบ้างแล้วผมมีอุลาระกับคอบายอีกเนาะอีกฝั่งลงเลดแรปเตอร์ครับเลดแรปเตอร์ตัวนี้บอกว่าสามารถส่งการ์ดจากในเด็กของสุสานได้ผมเนี่ยขัดเลยผมขัดด้วยดาร์โกฟิวเจอร์เลยเพราะว่าอีกฝั่งลงแบบปกติมาถ้าลงแบบปกติมาเนี่ยก็จะลงไม่ได้แล้วนะครับผมแบบปกติในเทอร์นี้เนาะผมก็เลยขัดแล้วดาร์โก้ฟิวเจอร์ข้อดีคือมันขัดแล้วมันดึงมาฝั่งเราครับถามว่ามันดียังไงคือถ้าเป็นการขัดปกติอ่ะมันจะอยู่ในฝั่งตรงข้ามใช่ไหมฮะมันก็คือมันก็ยังอยู่นะฮะหรือบางตัวขัดอาจจะทำลายทิ้งคือขัดที่ดีที่สุดคือขัดแล้วดึงมาฝั่งเราครับเพราะว่าขัดแล้วทำลายทิ้งบางตัวเนี่ยมีเอฟเฟกต์มาถูกส่งสุสานอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าดึงมาฝั่งเราเนี่ยไอ้พวกเด็กบางเด็กเนี่ยมันจะรีควายหรือว่าต้องการว่าแบบถ้าเกิดมีมอนสเตอร์นี้บนสนามสามารถกระโดดฟรีจับมือสามารถลงฟรีแต่ว่าถ้าเราขัดแล้วดึงมาแล้วเนี่ยก็คือทำอะไรไม่ได้เลยครับอีกฝั่งก็เลยต้องจบเทิร์นเลยนะผมก็คือแบบ GG เลยครับตรงนี้ผมก็เลยลงโซเดียคาตารูสไปแล้วก็เอ็กซ์ซีเป็นชาร์คไนครับแล้วผมชาร์คไนถอด1ชุบนะฮะนะครับเอฟเฟกต์มีแค่ตัว2ตัวเองเนาะเรียกออกมาครับแล้วผมก็ทับเป็นดริลไดเวอร์เลยแล้วจากนั้นก็ตีโดยตรงเลยครับเนี่ยฮะแค่นี้เลยสบายๆเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพราะว่ามันแบบฟูลคอนโทรลมากเลยสำหรับซูดิแอคบอร์ดนี้นะฮะก็เปิดมานี่ก็คือแบบทำอะไรไม่ได้แล้วครับคือถ้าเรดแรปเตอร์เจออย่างเงี้ยมันล้ำต่อไปได้แน่นอนครับเพราะว่าเขาต้องการแบบอย่างน้อยมีมอนบนสนามหนึ่งตัวมันจะกระโดดต่อได้แต่ว่าแบบเนี้ยพอโดนดึงแล้วมันจะเล่นยากครับมันจะเล่นยากแล้วก็ผมเล่นในอีเวนต์เอ็กซ์ซีเนาะเพราะงั้นเนี้ยไอบางทีมันมีลิงก์มีอะไรมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็ถ้าใครแบบชื่นชอบเด็กนี้นะครับเด็กนี้ไม่แพงนะเด็กนี้ไม่แพงด้วยสามารถแบบว่าเติมเพชรนิดเดียวเนี่ยหาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเพชรอยู่เนี่ยก็ต้องที่นี่เลย The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @thehuntshop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเด็กในวันนี้นะฮะก็ยังอยู่ในช่วง Exceed Festival นะครับผมมาแนะนำเลยเด็กนี้คือเด็กที่ถูกแล้วก็เล่นง่ายมากๆของ Exceed นะครับนั่นคือเด็ก Zodiac นะแบบ Zodiac จ๋าๆเลยนี่เด็กนี้ถูกมากเลยนะคุณผู้ชมคืออันนี้ที่มันดูแพงเนี่ยเพราะว่าผมใส่การ์ดขัดมาเยอะมากนะครับผมเอาจริงเนี่ยตัวเด็กเนี่ยถูกมากนะครับผมคุณผู้ชมครับก็ก่อนจะเข้าคลิปกันครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยละกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยเนาะเด็กแนวนี้เนี่ยเด็กแนวคอนโทรลเนี่ยคือผมค่อนข้างจะถนัดเป็นการส่วนตัวนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบเด็กแนวนี้
้นะฮะผมชอบเด็กที่ใส่การ์ดขัดหรือว่าแฮนด์ทรัพอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะครับผมเป็นคนชอบมากเลยนะมาเรามาดูทางฝั่งของเมนเด็กครับเราจัดเอฟเฟกต์วิลเลอร์มาเลย2ใบครับในช่วงเมนเฟกของคู่แข่งครับทิ้งการ์ดไปนี้ครับเพื่อใบเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ของแข่ง1ตัวนะฮะโดล็อกเบิร์ดครับอเนกประสงค์ครับขัดได้แบบโอ้เวอร์ชวลเวิลด์ไม่ว่าจะเป็นไดรตอนหรืออะไรเงี้ยขัดได้หมดเลยคือขัดได้หลายเด็กมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการ์ดเอาขึ้นมาจากเด็กนะครับถ้าไม่นับดรอเฟสเนี่ยถ้าเราปาโดล็อกเบิร์ดไปเนี่ยอีกฝั่งหรือว่าเราด้วยนะทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถเอาการ์ดขึ้นมือจากเด็กได้นะครับใบนี้เนี่ยมีข้อควรระวังอย่างเดียวคือถ้าเราปาแม็กซีแล้วปาใบนี้ทับเนี่ยแม็กซีเราแตกนะครับผมคือแม็กซีเราจั่วไม่ได้พอล็อกเบิร์ดเนี่ยล็อก2ฝั่งนะครับแต่ว่ามันดีตรงที่อีกฝั่งเนี่ยจะเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะก็ใช้อย่างระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะแม็กซี่ครับโอ้โหใบนี้ใครเห็นก็ต้องผวาเพราะว่าเมื่อฝั่งอัญเชิญแบบพิเศษนะครับผมทิ้งเรียกว่าทิ้งใบนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับเมื่อฝั่งอัญเชิญแบบพิเศษมาจั่ว1นะครับคือยุคสมัยนี้เนี่ยน่าจะจั่วได้ประมาณ20ใบนะครับผม20ใบแต่ว่ายังดีในอีเวนต์เนี่ยจั่วได้น้อยนะครับผมถ้าเล่นนอกอีเวนต์เนี่ยพวกลิงก์เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับครึ่งเด็กนะ ครึ่งเด็กเลยนะครับก็อย่าลืมใส่ติดกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับอูลาลาครับไม่ว่าจะเป็นเด็กแบบประหยัดขนาดไหนอูลาระยังไงก็ต้องมี3ใบนะเพราะว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดแฮนด์ทรัพที่เขาเรียกว่าอเนกประสงค์ที่สุดแล้วครับเพราะว่ามันขัดได้ถึง3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือนะฮะขัดการสเปเชียลซัมมอนนะครับจากเด็กแล้วก็ขัดการเอาการ์ดจากเด็กลงสู่สารนะครับผมอูลาระต้องมีเลยนะโซเดียกบันนี่บลาสครับบันนี่บลาสเนี่ยเอฟเฟกต์ไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าใส่มาเพราะว่าเป็นซูดิแอคเฉยๆนะครับผมคุณผู้ชมลิสต์นี้เนี่ยปกติผมใส่ฟอร์บิดเดนดอปเลตอีก1แล้วก็อินเฟอร์Infinite Impermanent อีก1นะครับก็จะเอาพวกนี้ออกอย่างละใบนะเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับแต่ไอ้พวกนี้บังคับว่าให้ใส่3ดีกว่านะครับส่วน Bunny Blast กับ Cartarus เนี่ยใส่อย่างละ1ที่เหลือก็พอแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยมันบอกว่าถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายนะครับในการต่อสู้หรือว่าการ์ดเอฟเฟกต์นะครับสามารถเลือกซูเดียกในสุสานนะครับผมแล้วก็เอาขึ้นมือได้นะครับเอาขึ้นมือได้เนาะอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเลยจริงๆนะฮะแล้วก็วิปเทลอันนี้ดีเพราะว่ามันจะกึ่งๆไงแฮนด์ทรัพนิดนึงจะบอกว่าเป็นแฮนด์แท็บเลยก็ไม่ใช่คือมันจะเลือกเอ็กซิสเราครับแล้วก็เอาใบเนี้ยจากมือเนี่ยเข้าไปยัดเป็นวัตถุดิบให้ได้แล้วมันก็จะเพิ่มพลังให้เนาะแล้วก็มันมีเอฟเฟคก็คือถ้ามันโจมตีสำเร็จนะผมหลังจากคำนวณความเสียหายเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวเอ็กซิสที่เราตีเนี่ยมันก็จะสามารถแบนิทมอนเตอร์อีกฝั่งที่ตีได้นะครับผมเนาะมันก็สามารถที่จะแบนิทออกได้เลยบางตัวมันแบบกันถูกทำลายเงี้ยแบนิทแต่มันไม่กันแบนิทใช่ไหมแล้วก็แบนิทออกแทนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเวลาเจอแบบเด็กอะไรดีอะลุงทองเนี่ยบางทีถ้าอยู่ในสุสานเนี่ยมันวนได้มันลงมาใหม่ได้แล้วก็แบนิชออกมันซะนะครับโซเดียกทรูเบทครับตัวนี้ดีมากเพราะตัวนี้เป็นตัวตั้งคอมโบเลยมันคอมโบคู่กับน้องแรมแรมนะทรูเบทเนี่ยเมื่อลงครับไม่ว่าจะเป็นลมปกติหรือแบบพิเศษนะครับทิ้ง1โซเดียกจวน1ใบนะครับผมแล้วก็แรมแรมเนี่ยเอฟเฟคคือถ้าการ์ดไปนี้ครับถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟคหรือว่าการต่อสู้นะครับผมสามารถชุบโซเดียก1ใบในสุสานได้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคของน้องแรมแรมนะที่ใช้แล้วถามว่ามันจะคู่กันยังไงล่ะก็อย่างที่เราเห็นกันไปแล้วในทางฝั่งของโชว์แมชนะครับผมเราจะต้องเอาทูเบทเนี่ยทิ้งแรมแรมไปเพื่อจวนหนึ่งเพื่อแรมแรมมันอยู่ในสุสานก่อนแล้วมันก็จะมีทางฝั่งของตัวเอ็กซิสเนี่ยชุบกลับมาแล้วเราก็ยิงแรมแรมเองเพื่อให้มันชุบเอ็กซิสอีกทีหนึ่งนะใครงงไปดูตรงโชว์แมชได้เลยอีกรอบหนึ่งนะครับคาตารูสครับตัวนี้ก็ไม่ใช้เอฟเฟกต์เหมือนกันถ้าถูกทำลายเนี่ยก็เรียกว่าสามารถหยิบหนึ่งใบขึ้นมือได้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่หยิบหนึ่งใบขึ้นมือนะขออภัยอันนี้หยิบหนึ่งใบกลับเข้าเด็กหยิบ1ใบกับเข้าเด็กอันนี้หยิบ1ใบขึ้นมือนะครับอันนี้หยิบ1ใบกับเข้าเด็กเนาะไล่ไงขี่ครับทำลายมอนสเตอร์ของแข่งทั้งหมดนะฮะชุบชีวิตครับชุบชีวิตได้1ใบไม่ว่าจะเป็นสุสานฝั่งไหนก็ตามพอร์ตออฟดีไซน์แบนิช10จั่ว2นะครับไลนิ่งสตอร์มครับก็ถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอยู่เลยสามารถใช้งานได้นะครับทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีทั้งหมดของคู่แข่งครับหรือว่าทำลายเวทกระดาษทั้งหมดนะอันนี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องไม่ควบคุมการ์ดทั้งหมดถ้าเปิดว่ามีการ์ดคว่ำเนี่ยก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้ามีการ์ดหงายใช้ไม่ได้นะไฟฟอร์เมชั่นเทนคีครับก็ลงปุ๊บเสิร์ชแค่นั้นเลย ง่ายๆลงปุ๊บเสิร์ชเลเวล4ต่ำกว่าครับ Beast Warrior Monster จากเด็กนะครับทวินทวิสเตอร์ทิ้ง1ยิงเวทกระดัก2ใบนะครับผมอันนี้ก็เอามาเคลียร์แผงหลังคอบายเดอะเกรฟนะครับผมคอบายเดอะเกรฟเรื่องมอนสเตอร์ในสุสานคู่แข่งครับแบนิทแล้วก็เนเกตเอฟเฟคยันจบเทิร์นนะผมยันจบเทิร์นหน้าเลยนะยันจบเทิร์นหน้าเลยนะครับForbidden Doppelt ครับโอ้การ์ดใบนี้ขัดได้ไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ตัวเป้งมาจากสมัยพระเจ้าเหาที่ไหนนะครับส่งการ์ดกี่ใบก็ได้ครับบนมือแล้วก็เลือกมอนสเตอร์เอฟเฟกต์อีกฝั่งครับเอฟเฟกต์โดนในเกตแล้วก็พลังลดลงครึ่งนึงถ้าจะขัด Doppelt ได้เนี่ยก็ต้องขัดโดยการ์ดที่เราไม่ได้ส่งลงไปเช่นถ้าผมส่งเวทกับมอนสเตอร์ลงไปคุณต้องใช้กับดักในการขับ Doppelt นะครับใบนี้เนี่ยแนะนำมากๆ
แนะนำมากๆคือการเป็นเนี่ยมันโดนขัดไม่ได้หรอกเอาจริงนะคือปกติเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าส่งเนี่ยเราส่งสมมติส่งมอนส่งเวทสกดาบลงเนี่ย3อันปุ๊บมันก็ขัดอะไรดอปเพลทไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเนาะมันก็ขัดอะไรดอปเพลทไม่ได้แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยการเป็นเนี่ยมันสุดยอดนะสุดยอดเลยแล้วก็ Infinite Impermanence ครับเลือกมอนสเตอร์1ใบครับเอฟเฟคโดนเนเกตเนาะแล้วก็มันมีเอฟเฟคก็คือสามารถปาจากมือได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอยู่หรือว่าถ้าการ์ดนี้มันหมอบไว้นะครับมันก็จะเพิ่มเติมอีกเอฟเฟคนึงคือทั้งคอลัมน์น่ะมันจะไม่สามารถใช้เวทกับดักได้นะครับถ้าอีกฝั่งเผลอปามาก็เรียบร้อยครับเวทเสียฟรีนะอะไรอย่างงั้นนะครับเอ็กซ์ตร้าเด็กโอเคเอาซูเดกก่อนไทเกอร์มอต้าเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิส1ใบนะครับถอด1แล้วก็เอาการ์ดจากในสุสานเนี่ยมายัดเป็นวัตถุดิบเอ็กซิสให้มอนสเตอร์ที่เราเลือกไป Dryden ครับตัวนี้ตัวเก่งของซูดิแอคเลยเนาะถอด1ยิงถอด1ยิงนะครับผมใช้ในเทิร์นคู่แข่งได้ใช้ในเทิร์นเราได้นะครับบอโบตัวนี้ครับตีโดยตรงได้ตัวนี้ตีโดยตรงได้นะครับผมเอฟเฟคครับแฮมเมอร์กองอันนี้ไม่ใช้ ไม่ได้ใช้แค่เอามาทับให้มันเป็นแบบต่อกันเฉยเนาะชาร์คนายตัวนี้ใช้เยอะครับถอด1ชุบ1นะผมถอด1ชุบ1นะครับตัวใหญ่ที่ใช้นะแล้วก็แต่ว่าอย่าลืมนะถ้าชุบมาเอฟเฟกต์มันโดนเนเกตนะครับแล้วก็ Drill Driver ครับมันจะสามารถแบบทับ Exceed Rank 4ได้เลยตัวนี้ตีทะลุเดฟก็คือถ้าฝั่งตั้งป้องกันอยู่ตัวนี้ตีทะลุเดฟได้นะครับผมแล้วก็ถ้าถูกทำลายครับเรื่องเวล5หรือต่ำกว่ามอนเตอร์ครับสวิตซ์ซัมมอนมาได้นะครับต่อมาเป็น Divine Sentinel Aegis ตัวนี้ก็แน่นอนตัวเคลียร์บอร์ดในตำนานนะครับผมแล้วก็เล่นคู่กับซูเดียกได้ดีมากเพราะซูเดียกมันทับกันง่ายอยู่แล้วนะครับ Divine Sentinel ถ้าเกิดว่าเราเห็นทางฝั่งของมอนสเตอร์เราตีที่เป็นเอ็กซิสเราตีเธอเนี้ยเมนเฟส2เนี่ยสามารถเอ็กซิสใบนี้ลงมาได้เลยแล้วก็เอฟเฟคคือถอด2ครับเอาการ์ดทุกใบนอกจากใบนี้นะรวมถึงฝั่งเราฝั่งตรงข้ามเนี่ยลงสุสานให้หมดนะครับนี่เป็นเอฟเฟคของ Divine Sentinel เอาไว้ทำการเคลียร์บอร์ดเลยนะแล้วก็ Number F0 ครับ Hope Drago อันนี้ Hope Future ก่อนนะ Hope Future เนี่ยไม่ได้ใช้เอฟเฟคครับเพราะถ้าเรียก Hope Future ลงก็ต้องเรียกเป็น Hope Drago Future นะ Hope Drago Future เอฟเฟคดีมากอย่างที่บอกครับเมื่อฝั่งใช้งานเอฟเฟคมอนเตอร์ถอด1วัตถุดิบนะผมเนเกตแล้วก็ควบคุมมอนเตอร์อีกฝั่งได้เลยนะครับการ์ดใบนี้ไม่ถูกทำลายในการต่อสู้ไม่ถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟคนะครับสำหรับเจ้าโฮปดราโก้ฟิวเจอร์ครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเด็กลิสต์การ์ดหาจากเด็กเดียวเลยนะครับนี่เลยครับ Those who stand against king ครับสำหรับแพ็คเดียวเนาะส่วนแฮนด์ทรัพที่เหลือคราบหมดเลยครับผมคราบหมดเลยครับแฮนด์ทรัพอะไรพวกนี้นะไฟฟอร์เมชั่นผมไม่แน่ใจว่าอันไหนอ๋อนี่ครับไฟฟอร์เมชั่นหาจาก Guardian of Fire นะนี่ก็เป็นแพ็คทั้งหมดที่ใช้โฮปคราบเอาเถอะเพราะว่าใบเดียวคุณผู้ชมไม่ต้องหาจาก Champions of Hope นะครับส่วน Divine Sentinel ก็ผมก็คราบเอาเหมือนกันเพราะว่ามันใช้ได้เยอะอันนี้เนี่ยมันหายากนะครับเดี๋ยวไปสุ่มใน Master Pack นะมันออกยากจริง Drill Driver อันนี้ก็อยู่ใน Master Pack อันนี้ก็คราบไปได้เลยนะครับเป็น SR เนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันในเกมกันเลยครับว่าเด็กนี้มันจะเก่งแค่ไหนครับไปลุยกันเลยฮะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองดูเด็กซูดีแอคกันนะครับคุณผู้ชมเป็นซูดีแอคในอีเวนต์ Exceed เลยนะครับก็จะเป็นซูดีแอคแบบว่าไม่ได้ผสมกับเจ้าอื่นเลยนะคือซูดีแอคเพียวๆเนี่ยความเก่งก็คือตัวของ Dryden นะครับแล้วก็มีทางฝั่งของ Drago Future เข้ามาเนาะมันจะเป็นแนวเด็กที่ผมชอบมากเลยนะเขาเรียกว่าแนวอะไรดีอะแนวขัดเยอะผมเป็นคนชอบแนวขัดเยอะมากครับคือตัวการ์ดเนี่ยมันจะไม่ต้องมีของเยอะนะฮะโอเคอันนี้เนี่ยผมใช้ไฟล์ formation นะครับ10 key นะตัวตั้งบอร์ดของเราก็คงจะเป็นทางฝั่งของ Zodiac นะครับผม True Blade นะครับนี่เลยฮะเป็นฝั่งของ True Blade นะครับเดี๋ยวรอบแรกเอาตัวอะไรก่อนดีให้ดูเอาจริงมันตั้งไปเลยนะผมลง True Blade ไปแล้วกันนะครับผมนี่ฮะเอฟเฟคของ True Blade นะครับเมื่อลงนะครับสามารถทิ้งการ์ด1ใบนะทุกคนเนี่ยทิ้งแรมแรมได้เลยนะครับทิ้งแรมแรมนะเพื่อได้จั่ว1ครับจั่วไม่ได้แม็กซ์3ครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่มากมายนักนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยเราก็คงจะตั้ง Dryden ก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเห็น Drago Future เลยผมก็ทำให้ดูได้นะผมจะ Exceed เป็น Shark Knight ครับShark Knight ครับแล้วก็เดี๋ยวผมใช้เอฟเฟคของ Shark Knight เนี่ยแหละนะฮะก็ถอด1วัตถุดิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวชุบแรมแรมกลับมาเนาะเนี่ยชุบแรมแรมกลับมาเห็นไหมฮะแล้วไงต่อครับก็เอาจริงๆแล้วนะเดี๋ยวตานี้เดี๋ยวทำ Drago Future ให้ดูแล้วกันนะโปรตีเนี่ยตาแรกผมตั้งไดเดนก็เอาจริงก็จบแล้วนะครับนี่โปรตีเนี่ยตั้งไดเดนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อเยอะนะครับแต่ว่าโอเคในเมื่อมันเป็นตาแรกแล้วก็ลุยเลยแล้วกันนะผมใช้เอฟเฟคของ Dryden นะครับถอด1อันนี้เล่นให้ดูก่อนเนาะแล้วผมก็ยิงนะครับยิงแรมแรมเอฟเฟคแรมแรมเนี่ยมันบอกว่าเมื่อโดนยิงอ่ะมันชุบได้1ตัวนะครับผมก็ชุบตัว Exceed เนี่ยกลับมานะฮะ
แต่บอกไว้ก่อนนะปกติเนี่ยเทอร์แรกเนี่ยผมตั้งแค่ Trident นะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้จะทำDarko Future เลยนะ Darko Future เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะไม่ได้เล่นเลยนะครับผมอ่ะแต่วันนี้ไม่เป็นไร Exit เป็น Darko Future แล้วก็ต้องบอกว่าเป็น Hope Future ก่อนเนาะแล้วก็เป็น Darko Future นะครับนี่ในเทอร์แรกเลยคือให้ดูเฉยว่ามันทำได้นะครับแต่ปกติเนี่ยผมเล่นไดเดนก่อนไดเดนเพียวๆก่อนเทอร์แรกนะครับแล้วเดี๋ยวเทอร์ต่อมาเดี๋ยวค่อยแบบมาชงมาชุบอะไรอย่างนี้เนาะปกติเนี่ยจะไม่ได้มาถึงแบบแล้วก็ซัดเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ให้ดูไปเฉยๆก่อนแล้วกันนะครับอีฟานเนี่ยมอบการ์ดมา1ใบครับเรามี Call by the Grave แล้วก็มี Max C ด้วยแล้วก็เรามีทางฝั่งของ Fire Formation Tenki ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่ต้องแบบกังวลมากนักเนาะอีกฝั่งมอบไป2ครับโอเคแบบนี้เนี่ยสบายๆนะมอบ3เลยโหน่าจะดูท่าน่าจะเล่นยากอยู่เหมือนกันเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเข้าเชิงของผมนะครับก็จวดครับเดี๋ยวผมบอกนะผมก็ไม่ค่อยเล่นอันนี้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราใช้ Fire Formation ครับโอเคมาเนาะแล้วเดี๋ยวเราเอาการ์ดขึ้นนะครับผมเอา Whip Tail ขึ้นแล้วกันนะ Whip Tail เนี่ยมันจะยัดให้ตัว Exceed ได้นะครับผมก็เรียก True Bait ปกติเลยนะครับผม Effect True Bait อันนี้ผมไม่ต้องใช้ก็ได้นะที่จริงมันก็ทิ้ง1แล้วก็จวด1ปกติที่จริงทิ้ง Max C ไปใบนึงก็ได้นะครับทิ้ง Max C ไปใบนึงก็ได้เนาะปกติเลยนะครับอันนี้เนี่ยทางฝั่งของบอโบมันก็จะเขาเรียกว่าตีอะไรนะตีโดยตรงได้นะครับตีโดยตรงได้แต่ว่าในรอบนี้นะครับคือต้องบอกตามตรงเลยว่าของมันเหลือเยอะมากของมันเหลือเยอะมากนะครับผมคุณผู้ชมเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยอ่ะโอเคแหละ XC แล้วกันบอโบคือเราก็แบบมีอะไรทำเยอะแยะนะครับอย่างที่ผมบอกปกติที่ผมไม่ใช้ Darko Future เนี่ยคือต้องพูดแบบนี้ครับถ้าอีกฝั่งเนี่ยเขาไม่ได้แอนนี่มาเนาะโอเคนี่ให้เขาออกไปเลยโดนยิงทิ้งไปแล้วนะครับก็ตีเลยแล้วกันเพราะว่าเราจะวนทางฝั่งของเจ้า Trident ไม่ได้ที่ผมส่วนใหญ่จะไม่ใช้ Darko Future นะเพราะมันจะวน Trident ไม่ได้ผมก็เลยไม่ชอบแบบตั้ง Darko Future ก่อนนะครับในแบบเทิร์นแรกๆเลยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่านี้ก็ให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมแบบคือมันทำได้เลยนะเทิร์นแรกเอาจริงมันเด็กสตูดิโอเนี่ยทำได้แบบสบายๆอยู่แล้วครับเทิร์นแรกนะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะค่อนข้างจะใช้นี่นึงนะ Back to the Font กลับมาชุบครับโอเคผมปาแม็กซีใบนึงแล้วกันอือฮึไม่เป็นไรผมไม่ขัดนะให้เขาชุบมาเลยเพราะว่าชุบมาคือผมไม่อยากให้เขาใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์นะผมอ่ะจะได้ถอดไดเดนออกไม่ใช่หรอจะได้ถอดไดเดนออกไม่ใช่ชุบได้ครับเฉยๆเลยนะฮะผมไม่อยากให้เขาใช้เอฟเฟคมอนสเตอร์มากๆครับคือตัวอะไรก็ได้อะใช้มาเถอะเพราะว่าผมต้องการเฮ้ย Liberian Exceed เลยเหรอแรงเกินนะครับผมแรงเกินใช้เอฟเฟคครับถอดเลยเพื่อนเอาเลยขอบคุณมากขอบคุณเอฟเฟค Darko Future ส่วนไหมครับก็ผมจะถอดไดเดนสักที มันได้ชุบได้ครับไม่มีอะไรหรอกแค่นั้นแหละที่ผมอยากทำครับไม่ชุบได้โอเค Darko Future ครับเนเกตแล้วก็คุมมานะคุมมาด้วยขอมอนสเตอร์เธอหน่อยได้ไหมนะครับแค่นี้เลยเนี่ยแค่นี้แหละที่ผมอยากทำคือโอเคให้แบบจัดการมาให้หน่อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรียกวิปเทลไปธรรมดาก็ได้เนาะไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเอ็กซิสนะครับเป็นทางฝั่งของน้องชาร์กนายชาร์กนายนี่เป็นตัวชุบเนาะตัวชุบใช่ครับเป็นตัวชุบเลยนะฮะเป็นตัวแบบตัวชุบปิดับปิดูเลยนะฮะผมก็ถอดประดิษฐ์ครับเดี๋ยวผมก็ชุบไดเดนกลับมานะสังเกตว่ามันก็ชิลครับเพราะเราคุมบอร์ดไปแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะโอเคเนาะนี่เราได้ไดเดนกลับมาแล้วทีนี้มีคนถามอ้าวไดเดนแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไม่มีวัตถุดิบอะทำยังไงนะครับให้ทุกคนเนี่ย exit เป็นไทเกอร์มอร์ตาครับแต่ว่าเทอร์นี้ไดเดนยังใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้มาใช้ในเทอร์หน้านะครับเพราะว่าถ้าชุบมามันโดนเนเกตจนจบเทอร์เรานะครับนี่ปกติใช้ไทเกอร์มอร์ต้านะครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งขัดนะขอโชว์ให้คนดูก่อนอย่าเพิ่งขัดนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ครับถอด1นะครับแล้วก็นี่ครับนี่เห็นป่ะเราจิ้มได้แล้วเราก็สามารถเอาวัตถุดิบมาใส่ให้ได้ครับจากในสุสานนี่แหละมันก็จะมายัดให้แล้วเทอร์หน้าไดเดนมันก็จะมีวัตถุดิบเอาไว้ยิงอะเนาะเก็ทมั้ยฮะคุณผู้ชม
โอเคนะครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยครับสำหรับการใช้งานนะก็ไม่ได้ยากอะไรมากนักนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วผมจะจบด้วยนี่ครับเป็น Drill B เนาะเนี่ยเพราะว่า Drill Driver นะครับมันมีเอฟเฟกต์คือถ้าตีมอนตั้งป้องกันก็ทะลุแล้วก็ถูกทำลายเนี่ยมันก็ชุบได้นะครับก็เลยส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวนี้เนาะนะครับโอเคนะอีกฝั่งนี้รอขัดอยู่นะฮะเนี่ยปกติแล้วอย่างที่ผมบอกนะผมอ่ะจะไม่ตั้งทูดาโก้เทอร์แรกนะครับแต่ว่าอันนี้แบบเล่นให้ดูเฉยนะครับเล่นให้ดูเฉยเพราะว่าจะได้รู้ว่าเนี่ยมันทำได้นะปกติอ่ะจะเอาไดเดนไว้ก่อนเพราะมันจะได้วนของ่ายกว่านะครับคุณผู้ชมเอาเฮ้ยโอเคนึกว่าหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวรีบตีให้ไปเลยดาโก้ฟิวเจอร์เดี๋ยวรีบตีให้นะครับแล้วก็ดาร์ครีเบลเลียนนะครับนี่ไปขโมยของฝั่งตรงข้ามมาด้วยก็ดาร์โก้ฟิวเจอร์มันเก่งอยู่แล้วครับมันเก่งอยู่แล้วโอเคก็น่าจะจบแมตช์แรกไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะสำหรับแมตช์นี้นะครับเนี่ยก็ตั้งบอร์ดชิวๆเลยอ่ะสบายๆนะครับก็อย่างที่บอกคือผมชอบเด็กแบบนี้อยู่แล้วเขาเรียกคือเด็กที่ใส่แฮนด์แทรปได้เยอะผมเป็นคนที่ชอบเด็กอย่างนี้มากโอเคครับมาลุยกันต่อครับกับทางฝั่งของเด็กซูดีแอคครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะสบายๆนะมันเป็นเด็กคอนโทรลอยู่แล้วครับเด็กคอนโทรลอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเริ่มก่อนอยู่แล้วนะครับเป็นเด็กที่ผมว่าเหมาะที่สุดแล้วในการไต่ Exceed Festival ความยากในการเล่นเด็กนี้คือ1ดาวนะครับคือง่ายมากเด็กนี้แนะนำเนี่ยผมมาชอบมากเลยนะเห็นบ้านทุกคนเนี่ยถ้าเป็นเด็กแบบอย่างเงี้ยที่แบบเหลือที่ว่าง Hand Trap เยอะผมจะเป็นคนที่แบบโอเคสุดยอดนะผมเหลือที่ว่าง Hand Trap เยอะแบบนี้นี่คือดีมากๆเลยนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่มีทางฝั่งของแรมอยู่เนี่ยแล้วเราจะซัดเลยเนี่ยมันก็ถามว่าได้ไหมที่จริงมันก็ได้นะระหว่างทรูเบรกกับแรมเนี่ยเอาอะไรขึ้นก่อนใช่ไหมครับคือถ้าเราไม่มีแรมบนมือเอาแรมมาไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาแรมไว้ก่อนก็ได้เพราะเรามีวิปเทลผมไม่อยากทิ้งวิปเทลเท่าไหร่เพราะวิปเทลเนี่ยมันเป็นอารมณ์กึ่งๆแฮนด์แท็บนิดนึงนะผมมันสามารถยัดเข้าไปได้นะครับมันสามารถที่จะยัดเข้าไปข้างในได้เลยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็เลยแบบไม่ค่อยชอบที่จะไอ้นี่วิปเทลเลยเท่าไหร่นะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราอัญเชิญทางฝั่งของแฮมเมอร์คองไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าตานี้คงทำอะไรมากไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะยัดเป็นไดเดนเลยเนี่ยครับปกติเล่นแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเยอะอยู่แล้วปกติเราก็เล่นแค่นี้นะใช่เลยครับโอเคเนี่ยตั้งเทิร์นแรกนะปกติตั้งแค่ไดเดนเลยนะครับตั้งแค่ไดเดนก่อนคือตั้งโฮฟิวเจอร์ก็ทำให้ดูไปแล้วเนาะใช่มันก็ตั้งได้ครับแต่ว่าต้องมีไอ้แรมอยู่กับทรูเบสคือต้องส่งแรมลงสุสานให้ได้อันนี้อะไรวะเลดแรปเตอร์ during your main phase if the guard was normal you can increase level โอเค if the guard is in the graveyard change bandit เอาขึ้นมือไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเขาใช้เลดแรปเตอร์สแตรนเจอร์ครับ special summon this guard โอเคผมปาแม็กซี่ก่อนแล้วกันขอจวนนะขอบายโอเคขอบายแม็กซี่ไปครับถ้าเราผมลองใช้อยู่นะถ้าผมใช้ไดเดนยิงมันเลยมันจะตายป่าววะคุณผู้ชมว่าไงผมว่าตายอยู่นะมันจะโดดลงได้ปะเอ้ยอันนี้ไม่รู้ไงอาจจะโดดลงไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวมันหายหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่อาจจะไม่เกี่ยวเพราะมันอาจจะนับว่าเป็นเชนอยู่แล้วอะไรเงี้ยลงได้อยู่ดีใช่ไหมลงได้อยู่ดีโอเคไม่เป็นไรนะครับ if you control exit monster ไม่เกี่ยวไม่ยังไม่มีของขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วมีเอฟเฟกต์ครับแบนิชใช่ไหม
แบนิชขัดด้วยอุลาลาครับขัดด้วยอุลาลาแล้วกันครับแบนิชแบบนี้ เล่นยากอยู่นะแนวผมเล่นยากอยู่นะเล่นยากอยู่นะผมว่าเราก็ไม่ได้แบบอ่อนดอยขนาดนั้นนะเนาะก็เขาจะเข้าแบทเทิลเฟสแล้วครับเขาตีมาเขาตีมาเราใช้คือถ้าใช้วิปเทลเนี่ยก็พลังเพิ่มขึ้น 1,200 คือพอตีเสร็จนะพอเราตีเสร็จเนี่ยอีกฝั่งเดี๋ยวจะโดนแบนิชออกไปนะครับแต่ว่าผมจะเก็บไว้เผื่อว่าเทิร์นหน้าเราไม่มีของเล่นเนาะเราไม่มีแบบตัวซูดิแอคลงเลยเดี๋ยวมันจะแย่เอาครับเทิร์น5เพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าเอาโอเคงั้นเราเล่นเซฟก่อนแล้วกันตานี้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเนาะเขียนเนี่ยดีนะเก็บไว้คุณผู้ชมเพราะจวดได้แม็กซี่ไงก็ระวังนิดนึงนะระวังนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเป็นชาร์ค9เพราะว่าเอาจริงดีวายซูสเนี่ยตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะครับเพราะเรายังไม่เห็นอีกฝั่งทำอะไรเลยนะครับชาร์ค9แล้วก็ชาคนายครับถอดแล้วก็ชุบมานะผมก็ตอนนี้ก็คงต้องชุบไดเดนก่อนนะครับชุบไดเดนก่อนแหละแต่อย่างที่บอกอย่าลืมนะว่าไดเดนตอนนี้จะยังไม่สามารถที่จะใช้งานสกิลได้นะครับยังไม่สามารถจะใช้งานสกิลได้ก็เดี๋ยวผมทับเป็นไทเกอร์มอต้าแล้วก็เดี๋ยวเอาวัตถุดิบให้น้องก่อนแล้วกันผมก็ถอดครับแล้วก็เดี๋ยวเอาวัตถุดิบมาสวมให้ก่อนนะครับผมให้ไว้เธอหน้ามีของใช้โอเคแล้วเดี๋ยวเราน่าจะปกติก็เล่นเป็นบอบูก็ได้นะหรือว่าจะเล่นเป็นแบบดิวไดเวอร์ก็ได้นะครับดิวไดเวอร์ก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะคือผมอาจจะเล่นเป็นบอบูแล้วทับเป็นทางฝั่งของDY ซูสไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับทำแบบนี้แล้วกันแต่ปกติเล่นดริลไดเวอร์ก็ได้นะตอนนี้นะครับตีแต่ตรงเอฟเฟกต์ของไดเดนมันโดนไอ้นี่อยู่นะครับทุกคนอย่าลืมนะมันโดนแบบกระซึมอยู่นะฮะก็เดี๋ยว DY ซูสไว้แล้วกันแต่เอาจริงเนี่ย DY Sus เนี่ยคงจะไม่ได้ใช้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่แบบทุเรศติงตังจริงๆนะฮะผมก็คงจะไม่ได้ใช้นะครับผมยกเว้นว่าสถานการณ์มันแบบย่ำแย่เราก็ถอด2แล้วก็กวาดฟิลเลยนะครับถ้ามันย่ำแย่มากเราค่อยถอด2แล้วค่อยกวาดฟิลแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ย่ำแย่ครับตอนนี้ยังได้อยู่นะฮะถือว่าได้อยู่แล้วอีกฝั่งจะจบเลยเหรออีกฝั่งเข้าเป็น Battle Phase นะครับแล้วเขาจะตีเลยตีไหนอ่ะตีไดเดนชัวใช่ไหมตีมาเลยโอเคเขาตีไดเดนก็ผมก็ต้องป้องกันตัวเองอะเนาะว่าถอดถึงแล้วยิงครับก็แน่นอนครับผมก็ต้องป้องกันตัวเองก่อนเพราะว่าเขาตีไดเดนมาใช่ไหมล่ะก็คงจะทำอะไรมากไม่ได้นะครับเฮ้ยเวชภัณฑ์สปิริตซัมมอนจากเอ็กซ์ตร้าแม็กซี่ก่อนมันจะอัญเชิญแบบพิเศษตัวหนึ่งครับแม็กซี่ก่อนแล้วกันยังก่อนนะให้มันเรียกลงมากันCastle Call อือหือคือถ้าเราใช้DY Arsenal นะครับ Asus เนี่ยคือการ์ดเราไปด้วยนะอันนี้อย่าลืมนะครับการ์ดเราไปด้วยผมดูก่อนว่าได้ตัวอะไรโอเคเขาแค่เรียกมาตั้งป้องกันได้แม็กซี่แล้วเหรอ ได้แม็กซี่แล้วเหรอ Oh my god แต่ถ้าเขาลำเยอะเราค่อย DY Arsenal ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลำอะไรเลยแม็กซี่มาเพียบเลยว่ะคุณผู้ชมเอ้ยแม็กซี่หมดเด็กแล้วเนี่ย3ใบขึ้นหมดเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ก็รักกันเกินไปนะครับแรงอัพเมจิกโอเคเลยมาแรงอัพเมจิกว่ะเฮ้ยเอาเรื่องนะทำเป็นเล่นแรงอัพเมจิกมาครับ
เรดแรปเตอร์เป็นเรดแรปเตอร์เรโวลูชั่นโอเคเอฟเฟคคือ detach 1 discard attack all อันนี้ไม่เกี่ยวกัน start damage step once per turn you can target a monster under control equip ยังเพราะเดี๋ยวเราก็ buy effect ได้นะครับไม่มีปัญหา turn หน้าแล้วก็มาแล้วโอเคมันจะซัดเราเลยเขา target นะครับแล้วก็จะยิงทิ้งเลยแรงมากผมใช้เอฟเฟกต์วิลเลอร์ยิงอะไรใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนวัยรุ่นมันเลือดร้อนไว้เฮ้ยวัยรุ่นมันเลือดร้อนไว้เฮ้ยอย่าบอกแต่ว่ามีคอบายเดอะเกฟส่วนเอฟเฟกต์วิลเลอร์อ่ะโอ้โหอันนั้นก็ถ้าอย่างนั้นนี่ก็ต้องล้างไพ่แล้วแหละถ้าอย่างนั้นคือถ้าพี่แกมีคอบายเดอะเกฟส่วนนี่นะโอ้มีแฟนทอมไนท์ไอ้นี่ด้วยครับโอเคคือเขาแปลงร่างอีกรอบหนึ่งเหรออ๋อไม่ใช่ตัวนี้ยังอยู่เขาเปลี่ยนอีกตัวมาเนี่ยเขาแบนดิตออกแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวนี้ออกครับโอ้เอาเรื่องจะจัดเอาเรื่องจะจัด แหมสนุกจริงๆมาเลยพวกมาเลยมาเลยตัวอะไรก็ว่ามาแล้วเป็นเรดแรปเตอร์อาร์เซนอลฟอลคอนครับโอ้โหแต่ว่าก็โดนยิงอยู่ดีเนาะเพราะว่ามันถือว่าเป็นการโดดหนีนะฮะมันถือว่าเป็นการโดดหนีเอาจริงน่าจะกวาดฟิลแต่ว่าผมไม่อยากกวาดเพราะว่าผมมาก็อยากเหลือดรายเดนไว้อยู่นะครับผมอยากเหลือดรายเดนไว้อยู่โอเคมาสักที นี่มีเอฟเฟกต์อะไรวะเนี่ย once per turn detach 1ตีได้แต่ไม่เกี่ยวโอเค send to the graveyardถ้ามี material อยู่ space summon one red raptor exit monster จาก extra deck โอเคก็ปล่อยมันไปครับเดี๋ยวเราก็น่าจะเป็นทางฝั่งของ shark knight นะครับเราจะคุมบอร์ดแล้วคือเมื่อกี้ที่ผมไม่อยากใช้ divine signal นะเพราะว่าผมจะต้องการเล่นใน raiden นี่แหละคู่กันตรงนี้ครับผมถอดวัตถุดิบนะครับผมเรียกแหลมๆกลับมาแหลมๆแหลมๆแหลมๆมาครับผมก็เดี๋ยวลองดูคอมโบนี้ได้นะฮะผมทับเป็นไทเกอร์มอร์ต้าครับแล้วก็ผมใช้ไทเกอร์มอร์ต้าเอฟเฟกต์นะถอดครับจิ้มไดรเดนเอาวัตถุดิบเข้าให้เนาะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเอาไดรเดนนะครับทุกคนดูดีๆนะเอาไดรเดนเนี่ยยิงตัวเองนะครับผมยิงตัวเองครับยิงแหลมแหลมยิงแหลมแหลมเพื่อเอฟเฟกต์แหลมแหลมทำงานแหลมแหลมเนี่ยชุบตัวเอ็กซีดมานะครับผมชุบตัวเอ็กซีดมาแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะโฮปมาน่าจะเรียกโฮปฟิวเจอร์ครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะปิดด้วยโฮปดราโก้นะส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาจริงแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมก็คงจะไม่ได้ทำอะไรเยอะนอกจากเพราะว่าในเทิร์นเนี่ยครับมันแบบมันอ้องไปแล้วครับตัวเนี้ยดรายเดนผมเนี่ยมันก็หมดอายุไขแล้วนะครับผมอาจจะเรียกว่าจะทับเป็นดริลไปเลยเพื่อเอาพลังไปเลยนะครับเพราะมันคงทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะผมตีเลยใช้โฮปตีโฮปดาโก้ใครทราบมีเอฟเฟกต์ในสุสานใช่ไหมครับน้องมีเอฟเฟกต์ในสุสานใช่ไหมครับกดมาเลยครับเอฟเฟกต์ในสุสานกดมาเลยกดมาเลย กดมาเลยครับโดนเอฟเฟกต์ของโฮปดาร์โก้ฟิวเจอร์ครับถอดวัตถุดิบแล้วก็ทำการเนเกตมันซะเรียบร้อยครับแล้วก็ตีต่อแล้วเข้าสู่เมนเฟส2ครับผมมอบดับเซตไปก่อนจบละเหลือใบเดียวเนี่ยยากนะเพราะว่าผมมี
Ash Blossom แล้วผมมี Dragon Future เนี่ยคุณผู้ชมผมเป็นคนชอบเล่นเด็กแนวนี้ครับเด็กคอนโทรลก็คือมันจะจบช้าแต่ว่ามันจะชัวร์เพราะมันจะแบบมันจะฟูลคอนโทรลบอร์ดมากกว่านะครับผมจิ้มมันเลยแล้วกันก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ดีในการเล่นนี่ก็ถือว่าโอ้แจ๋วอันนี้อะไรอ่ะ Once per turn ทำเลยแน่จริงลองกดเทคมาสิขอบคุณมากเอฟเฟกต์ของ Dragon Future นะครับผมทำการถอดวัตถุดิบครับเพื่อเนเกตการใช้งานเพื่อเนเกตการใช้งานครับแล้วก็ทำการเทคคอนโทรลด้วยเนเกตแล้วก็ดึงมาเป็นพวกครับอีกฝั่งเนี่ยเหลือมอนเตอร์แน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าจะสเปเชียลซัมมอนมอนเตอร์จากบนมือมาเพราะงั้นอีกฝั่งเนี่ยเหลือเป็นมอนสเตอร์แน่นอนนะครับผมอันนี้เรารู้ได้เลยเพราะงั้นเนี่ยอีกฝั่งจะหมอบไม่ได้แล้วเรียบร้อยครับอันนี้ GG แน่นอนนะก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีครับโอเคอันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะเราเรียกวิปเชลแล้วก็เรียกทางฝั่งของชาร์คไนเอ้ยเดี๋ยวนะผมกดอะไรผิดวะอ๋อชาร์คไนโอเคปั๊บผมใช้งานเอฟเฟกต์ครับของชาร์คไนถอดวัตถุดิบแล้วก็ชุบทางฝั่งของไดเดนเดี๋ยวนะอ๋อไดเดนมาอยู่ในดีลบีไปแล้วนี่วะว้าแย่จังเป็นไรเรียกตัวอื่นมาแล้วกันผมลืมไปเลยว่าเออไดเดนมาอยู่ในดีลบีไปแล้วนี่วะลืมอันนี้ลืมจริงปกติเนี่ยเราจะไม่เอาไดเดนไปยัดไว้ในดีลบีนะทุกคนครับเราจะไม่เอาไดเดนไปยัดไว้ในดีลบีแน่นอนว่าเราที่นั่นเราไม่ทำอะไรแบบนั้นนะเราจะเอาตัวอื่นเนี่ยยัดเป็นดีลบีครับแต่ว่าตาไปตานี้ผมเห็นว่ามันก็ชิวๆแล้วผมก็เลยไม่ได้อะไรมากนะผมเราเน้นฟูลคอนโทรลแต่ว่าอย่างที่บอกยังไงเด็กส่วนใหญ่ก็เริ่มก่อนเก่งกว่านะครับ199นะฮะต้องบอกเลยว่าเด็กส่วนใหญ่เล่นก่อนเก่งมากๆนะครับเอาจริงก็แทบจะหมดแหละเนาะโอเคผมมีตัวล็อกเบิร์ดมีอุลาระคือถ้ามีทรูเบสกับไฟฟอร์เมชั่นเนี่ยแล้วก็เอาแรมขึ้นก็จบแล้วนะครับจบแล้วเยี่ยมเลยก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งเป็นทางฝั่งของโฮปดราโก้หรือว่าอะไรหรือเปล่านะเทรดอินทิ้งรอเขาทิ้งครับรอทิ้งเราอุลาระบลูอายหรือเปล่าปกติอะคนส่วนใหญ่ชอบเล่นบลูอายนะเอ็กซิสเนี่ยเฟสติวัลเนี่ยอ๋อชัดเจนมากชัดเจนมากๆนะครับผมแต่ว่าจั่ว2มันเยอะไปผมไม่ให้อ่ะมันเยอะเกินครับมันเป็นแบบคุ้มค่าเกินไปทิ้ง1จั่ว2นี่คุ้มค่าเกินไปให้ไม่ได้จริงๆโอเคเซนวันดราก้อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไข่ลงนะฮะโอเคแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกบลูอายลงมาแต่ไม่เป็นไรครับเรียกบลูอายลงมาเดี๋ยวเราไดเดนยิงได้เลยชิวๆเนาะไดเดนยิงได้เลยชิวๆหรือว่าเอาจริงบลูอายเหรอจะเล่นโฮปฟิวเจอร์อะไรอย่างเงี้ยได้นะโอเคอันนี้สเปเชียลซัมมอนออกมาเลยครับบลูอายตัวที่1เอาจริงนะน่าจะตั้ง DY สุดแบบเล่นสักรอบนึงบลูอายตัวที่2ครับมาโอเค That's fineคือผมก็อยากตั้ง DY สุดแล้วก็แบบเป่ามันเหมือนกันนะผมใช้ไฟล์ formation ก่อนแล้วกันครับต้องเอาแรมขึ้นเนาะเพราะเรามี true base แล้วแรมขึ้นเลยแรมมันเป็นตัวต่อคอมโบนะก็ true base ทิ้งแรมเพื่อจั่วหนึ่งนะครับผมทิ้งแรมไปจั่วได้ไฟล์ formation อีกใบเอาไปเล่นเทอร์หน้าได้ครับแล้วเราก็ exist เป็น shark ขนาดครับเนี่ยมันก็เล่นอย่างนี้ตลอดเลยเนาะแล้วชาร์คไนเอฟเฟกต์ครับถอด1ชุบมาชุบแรมกลับมานะครับแล้วเดี๋ยวเราทับด้วยแฮมเมอร์กล้องแล้วกันแฮมเมอร์ของแฮมเมอร์ของแล้วก็เดี๋ยวผมทับเป็นไดรเดนเลยครับเนาะปกติก็เอาจริงนะปกติผมจะยิงแรมใช่ป่ะเพื่อชุบแบบเขาเรียกว่าอะไรวะชุบเพื่อนตัวเองขึ้นมาใช่ไหมฮะปกติเราทำแบบนั้นนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ย
ผมคิดว่านะสำหรับผมนะรอบนี้เราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะเรายิงมันเลยเพราะว่าบอดเขามันโนเอฟเฟกอะมันโนเอฟเฟกผมก็ยิงเลยอ้าวเฮ้ยอ๋อมันแบนิชกันนี่ว่าใช่จริงด้วยมันเวทกันได้รอบหนึ่งใช่ครับใช่โอเคลืมส่วนนี้ไป แอบลืมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนะแย่แล้วล่ะสิแย่แล้วล่ะสิงั้นเราก็ต้องบอโบแล้วก็ดีวายซุดแล้วก็จบมาเลยแล้วกันถ้างั้น เปลี่ยนแผนคือปกติเราจริงแรมแรมครับเพื่อให้มันสามารถไอ้นี่ต่อได้นะแต่ว่าเมื่อกี้ลืมไปมันใช้เวทไอ้นั่นนี่หว่าเดี๋ยวนี้บลูอายเขามีแบบเวทกันให้แล้วนะใช่เพราะงั้นแล้วก็เปลี่ยนแผนคุณผู้ชมตีมาเลยแล้วกันตีจะตรงนั่นแหละตีไปเลยขอเปลี่ยนแผนโดยด่วนนะครับเราก็ทับเป็นไทเกอร์มอร์ต้าทับเป็นไทเกอร์มอร์ต้าแล้วก็ดีวายซูสเปลี่ยนแผน ลืมมันใช้เวทดีกว่าเออว่ะใช่ไม่ดีนะเฮ้ยโอเคเราไม่ต้องรีบเราจบเทิร์นไปเลยคือตอนแรกสารภาพเลยจะกวาดแล้วค่อยใช้ไอ้คอบายแต่ว่าผมเมื่อกี้ฉุกได้อีกอย่างหนึ่งคือผมว่าแบบนี้ก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวช็อตจะกวาดเดี๋ยวให้มันไอ้นี่ได้ด้วยนะครับเผื่อมันทิ้งไข่ในเทิร์นไอ้นี่พอดีแต่เอาจริงมันก็ได้หมดนะครับคือเมื่อกี้ที่จริงอะกวาดไปก่อนแล้วก็ค่อยหมอบนะค่อยหมอบดีสุดแต่ว่าอันนี้ก็ก็ไม่แย่หรอกเพราะว่าคือถ้าเขาไม่ได้ทิ้งอะไรลงอะเราก็จะเสียฟรีนะอันนี้เรื่องจริงคือเราต้องที่จริงอะถอดก่อนนะเซฟกว่าครับเมื่อกี้กดไอ้นี่ไปหน่อย มือไวก็เลยยังไม่ถอดแล้วกันเฮ้ยมันเนี่ยมันตีเลยเห็นป่ะคุณผู้ชมพอมันตีเลยเนี่ยเอาจริงเนี่ยปกติเราถอดแล้วถูกไหมฮะปกติเราซัดแล้วครับแบบนี้มันจะเสียฟรีไงมันจะเสียฟรีไงนี่เราก็ต้องใช้นะ มันเสียฟรีก็ต้องใช้ครับออกไปก่อนมันเอาเด้งกลับได้อะไรเงี้ยคือไม่งั้นอ่ะเราจะไม่ต้องเสียคอบายแบบอย่างนี้นะใช่แต่ว่าผมก็แนะนำว่าใช้ Device Suits ในช่วง Battle Phase เนาะมันจะขาดอารยะนิดนึงนะฮะโหเซ็งเลยวัยรุ่นนี่ไงเห็นไหมคือถ้าเราเมื่อกี้เรากวาดไปก่อนอ่ะไอ้ตรงเนี้ยเราค่อยมานี่จะดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาเรียก Blue Eyes มาอีกรอบนึงซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไฟล์ formation แล้วเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมชิวๆนะฮะนี่บูอายมาอีกแล้วคุณผู้ชมแต่ว่ามันโดนคอบายเดอะเกรฟอยู่เนาะใช่ไหมเพราะว่าไข่เราจัดให้คือเด็กบูอายเนี่ยมันเอฟเฟกต์ในสุสานตัวใหญ่ก็จะมีแค่ไข่นะผมลง true blade แล้วผมก็ทิ้งแรมแรมเหมือนเดิมเป็นคอมโบโอเคเขาน่าจะออกไปแล้วครับน่าจะออกไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับชิวๆคือเมื่อกี้เอาจริงกว่าไปก่อนแล้วค่อยหมอบดีกว่านะมันจะเซฟกว่านะครับเมื่อกี้มือมันลั่นไปเอง มือไวติดใจมือไวหมอบเลยนะฮะโอ้เรียบร้อยเลยอุตส่าห์เลี้ยงไส้ exit ของ DY Suit ไว้เนี่ยครับผมของแท้เลยสตูดิโอนะตอนนี้น่าจะต้องลงคาตารูสไปก่อนนะครับวิปเทลพยายามเหลือไว้บนมือนะถ้าเกิดว่าเล่นไม่ได้แบบเนี้ยเหลือวิปเทลไว้เพราะว่ามันจะจะสามารถเล่นต่อได้เนาะผมเป็นแฮมเมอร์กล้องครับผมจะพยายามไม่เสียตัวเยอะแล้วกันแฮมเมอร์คองเนี่ยปกติผมไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะเท่าที่เล่นมาไม่ได้ใช้เท่าไหร่เลยใช่ครับก็เดี๋ยวผมไดเดนเลยแล้วกันคือมันชุบไม่ได้นะเพราะเราไม่มีสุสานเลยเนาะผมก็เรียกไดเดนออกมาเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับปกติเนี่ยบอร์ดสตูดิโอเนี่ยเทอร์แรกผมตั้งแค่นี้เลยนะครับเราแล้วก็จบเทอร์เลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้มือเราเล่นไม่ได้คือมันต้องมีแบบแรมแรมนิดนึงไม่ก็ต้องมีทรูเบรกกับแรมแรมคู่กันหรือทำไงก็ได้ส่งแรมแรมลงสุสานให้ได้อะเพื่อให้มันชุบต่อแล้วมายิงต่อคอมโบแบบที่เคยดูกันในคลิปก่อนๆแล้วเนาะนะครับ
ในพาร์ทแรกๆนี่ครับแต่พอมาอย่างนี้มันผมก็เลยแบบโอเคในเมื่อมันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องปล่อยไปก่อนนะต้องปล่อยไปก่อนโอเคนะผมหุ้ยแล้วไคจูโอ้โหโอเคผมว่าผมเจอแล้วผมรู้ด้วยนะว่าเป็นตัวอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงผมรู้ด้วยนะครับว่าเป็นเด็กอะไรอ่ะผมเดาไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันมีไม่กี่เด็กครับที่ทำอย่างนี้ได้ มันมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วลูกจ๋ามาแล้วลูกจ๋าโอ้โหโอ้โหโอ้ my god ทุกคนอย่าลืมนะครับเอฟเฟกต์วิลเลอร์ใช้ได้เฉพาะเมนเฟสนะเพราะงั้นเนี่ยใบไว้ก่อนตัวนึงครับไม่งั้นเราแตกนะคุณผู้ชมใบไว้เลยครับตัวไหนก็ได้จิ้มเลยจิ้มไปก่อนจิ้มไปก่อนโอ้โหผมสารภาพเลยตัวไหนวะที่มันทับได้ตัวนี้ปะวะจิ้มก่อนจิ้มไปก่อนจิ้มไปก่อนเฮ้ยแต่มันก็ไม่นี่อยู่ดีนะเพราะว่ายังไงเอฟเฟกต์มันก็โดดขึ้นครับเนี่ยอันนี้ข้อเสียเลยคือเอฟเฟกต์วิลเลอร์เนี่ยมันใช้ได้เฉพาะเมนเฟสครับมันใช้แพทเทิร์นเฟสไม่ได้เว้ยแต่ว่านี้น่าจะตายเลยเนี่ยเพราะมันแปดมันคือยังไงมันก็ใช้ตัวอื่นตีก่อนไงคุณผู้ชมน้องใช้ตัวอื่นตีก่อนครับเขาน่าจะรู้ว่ะอันนี้น่าจะจีจีอ่ะ น่าจีจีอ่ะโอ้ยากเลยนะครับผมเนี่ยคือไงเอฟเฟกต์มันก็ขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกต์คนอื่นแบบสวนให้แต่ว่าเราแก้อะไรไม่ได้นะเพราะว่าเอฟเฟกต์เบลเลอร์มันใช้นี่ไม่ได้อะนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับงั้นเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเด็กของซูดิแอคนะก็เรียกว่าเป็นเด็กที่เก่งมากๆแล้วก็เล่นง่ายมากเลยนะครับผมคอมโบเนี่ยอะไรไม่ยากเลยเนาะสามารถดูในโชว์แมตช์หรือว่าแมตช์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันได้นะครับมันจะมีแค่ชาร์คไนชุบแล้วก็ดรายเดนยิงแรมแรมนะผมแล้วก็ให้แรมแรมชุบเอ็กซิสกลับมาไทเกอร์มอร์ต้ายัดทางฝั่งของวัตถุดิบ Exit กับคืนให้ Dryden อะไรแค่เนี้ยมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยแล้วกันนะครับเด็กหน้าอยากให้เป็นเด็กอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะอาจจะเป็นเด็ก Exit อีกสักเด็กนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีเด็กไวฟุในตำนานที่ปรับแก้มาใหม่โคตรโหดเดี๋ยวรอดูได้เลยนะผมไว้เจอกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม